สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขึ้นราคาตามใจชอบหมอวีระบี้จุรินทร์ออกคำสั่งคุมราคาไข่ไก่ห้ามส่งออกนายแพทย์วีระมาชมาดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่กล่าวว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังนายกรัฐมนตรีประกาศข้อกำหนดตามพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ซึ่งไข่ไก่ถือเป็นสินค้าจำเป็นในการบริโภคต่อชีวิตประจำวันแต่ในขณะนี้ปรากฏว่าไข่ไก่ในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพราะถึงแม้เราจะผลิตไข่ไก่ได้วันละ 40-41 ล้านฟองต่อวันจริงแต่จำนวนผู้บริโภคคือ39ล้านฟองต่อวันและยังมีการส่งออกอีก2ล้านฟองต่อวันเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ต้องออกคำสั่งงดส่งออกไข่ไก่ชั่วคราวไข่ไก่2ล้านฟองที่ส่งออกนำมาจำหน่ายในประเทศจะช่วยบรรเทาปัญหาไข่ไก่ขาดแคลนได้เพราะต้องเข้าใจว่าในสถานการณ์เช่นนี้ประชาชนย่อมต้องซื้อไข่ไก่อย่างน้อยครั้งละแผงเพื่อเก็บไว้กินช่วงอยู่บ้านทำให้ความต้องการสูงขึ้นเป็นธรรมดานายแพทย์วีระกล่าวต่อว่าทางพรรคได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าราคาของไข่ไก่ในขณะนี้พุ่งสูงขึ้นอีกแบบไม่เป็นธรรมต่อประชาชนซึ่งราคาขายปลีกตอนนี้ทะลุ110บาทต่อแผงไปแล้วทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นแต่กลับมีการขึ้นราคาตามใจชอบเป็นที่น่าประหลาดใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องไข่ไก่ยังไม่เข้าไปดูแลแบบจริงจังทั้งที่ไข่ไก่เป็นโปรตีนราคาถูกของคนจนยิ่งในภาวะโรคระบาดคนตกงานจำนวนมากไข่ไก่ยิ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่าปล่อยให้วิกฤตที่เกิดขึ้นซ้ำเติมประชาชนแบบกรณีหน้ากากอนามัยอีกผมขอเรียกร้องให้นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถแถลงการควบคุมราคาส่งและขายปลีกไข่ไก่โดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพิ่งประกาศออกมาขอให้เอาผิดกับผู้ที่ฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกทั้งขอให้ออกมาตรการห้ามส่งออกโดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์ภายในประเทศเกี่ยวกับโรคระบาดจะคลี่คลายลงอย่าปล่อยให้ใครได้ฉวยโอกาสทำกำไรบนความเป็นความตายของคนไทยนายแพทย์วีระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ